มนัญชยาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสโลวีเนียจอดรอบแรกแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่17กันยายน2567 22 นาฬิกา 48 นาทีสุดเสียดายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีฮึดสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสาวสโลวีเนียจอดรอบแรกไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่17กันยายน2567เป็นการแข่งขันเมนรอในวันที่2ในส่วนของนักเทนนิสไทยมีลงสนามในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดอายุ22ปีมืออันดับ195ของโลกที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกดวลแร็กเก็ตกับรีเบคก้าสแรมโความืออันดับ102ของโลกจากสโลวีเนียผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นทางมนัญชยาสว่างแก้วพ่ายไปก่อนในเซตแรก 2-6 แต่ในเซต2นักหวดสาวไทยฮึดสู้วิ่งไล่ตีโต้ลูกได้อย่างดุดันและเอาชนะไปได้ 6-2 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินในเซตที่3ปรากฏว่ามนัญชยาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก่อนพ่ายไป 4-6 ทำให้แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซตด้วยสกอร์ 2-6 6-2 และ 4-6 จอดป้ายรอบแรกแต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจจำนวน 2,890 ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 96,355 และคะแนนสะสมอันดับโลก1คะแนนส่วนผลหญิงเดี่ยวคู่อื่นๆดังนี้หวังซิงหยูมืออันดับ52ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนเจ้าของเหรียญเงินคู่ผสมโอลิมปิกเกมปารีส 2024 ชนะมายาเชริฟมืออันดับ93ของโลกจากอียิปต์ 6-2 6-4 แมกด้าลิเนตมืออันดับ43ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการจากโปแลนด์ซึ่งเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2020ชนะเลเซียซูเรนโกมืออันดับ92ของโลกจากยูเครน 6-2 7-5 รีเบคก้ามาซาโรวามืออันดับ119ของโลกจากสเปนชนะแอนนาบอนดามืออันดับ89ของโลกจากฮังการี 3-6 7-6 2 7-5 ยาน่าเฟตมืออันดับ129ของโลกจากโครเอเชียชนะเจิ้งไซมืออันดับ 1,024 ของโลกจากจีนวายการ์ด 2-6 6-3 6-3 ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยวัย31ปีมือคู่อันดับ99ของโลกจับคู่กับเฟ้งเฉามือคู่อันดับ155จากจีนแพ้ให้กับเหลียงเอินซั่วมือคู่อันดับ138ของโลกจากไต้หวันและถังเชียนหุยมือคู่อันดับ84ของโลกจากจีน 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบแรกไปแต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 64,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ1คะแนน
ด้านผลอีกคู่นาเดียโปโดโรสกามือคู่อันดับ454ของโลกจากอาร์เจนตินาจับคู่กับเคตี้วอลลี่เนสมือคู่อันดับ846ของโลกจากสหรัฐอเมริกาชนะทีเมียบาบอสมือคู่อันดับ52ของโลกจากฮังการีและแอนนาซิสโความือคู่อันดับ82ของโลกจากเช็กซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 6-1 7-6 4บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความเด็ดพี่หมาแก่ปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:25 น.บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความพร้อมพงหมาแก่ข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อวันที่18กันยายน2567นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้ตนดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์และนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ในข้อหาหรือฐานความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดข้อ2ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทำความผิดใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากกรณีที่เมื่อวันที่11กันยายนนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้นำคลิปเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังโดยโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดเผยแพร่ผ่านรายการจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อมาเมื่อวันที่12กันยายน2567นายพร้อมพงษ์ได้นำคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์นำมาใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาดังกล่าวต่อสื่อมวลชนและยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไพบูลย์ไม่ทนฟ้องหมิ่นประมาทหมาแก่เอ็มคอร์ดเรียกค่าเสียหาย50ล้านเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กซ์ออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนนายไพบูลย์กล่าวว่าการกระทําของนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดทำให้พลเอกประวิตรได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงจึงมอบหมายให้ตนดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในฐานความผิดดังกล่าวจนถึงที่สุดโดยจะไปแจ้งความดำเนินคดีในวันที่20กันยายนนี้ที่สน.หัวหมากอ
ริ่มรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลบุกทุบมิลานบาเยิร์นกระหน่ำยิงครึ่งจ่าฝูงกีฬาวันที่18กันยายน2567 4:08 น.ลิเวอร์พูลเริ่มต้นเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่ได้อย่างสวยงามด้วยการบุกอัดเอซีมิลานขณะที่บาเยิร์นมิวนิกชนะคู่แข่งขาดลอยครึ่งนำจ่าฝูงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่17กันยายนรอบลีกซึ่งเป็นระบบใหม่ประเดิมใช้ฤดูกาลนี้หนแรกปีศาจแดงดำเอซีมิลานจากอิตาลีเปิดสนามซานซิโร่รับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเกมนี้เจ้าบ้านส่งอัลบาโรโมราต้าคริสเตียนปูลิซิสราฟาเอลเลอาลงสนามขณะที่ทีมเยือนนำโดยดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาโดมินิกโซโบสลายเริ่มเกมมาเพียง3นาทีมิลานตั้งเกมจากหน้าประตูตัวเองจนบอลมาถึงกลางสนามอัลบาโรโมราต้าตวัดต่อให้คริสเตียนปูลิซิสมีพื้นที่กระชากครึ่งทางด้านขวาจนเข้าไปในพื้นที่เขตโทษจากนั้นจึงยิงเสียบเสา2อย่างเฉียบคมเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที17ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมอดิโอโกโชตาจ่ายบอลให้โมฮาเมดซาลาบุกเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาลูกพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูไปชนคานเต็มๆนาที23เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดลูกฟรีคิกจากบริเวณใกล้เส้นเขตโทษด้านซ้ายไปหน้าประตูอิบราฮิมาโคนาเต้กระโดดขึ้นโขกเผาคนไม่เหลือซากลิเวอร์พูลตีเสมอ 1-1 นาที29เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่เกือบแซงนำโคดี้กักกะโปพาบอลลุยเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงมุมแคบผู้รักษาประตูปัดมาเข้าทางโมฮาเมดซาลาตวัดยิงซ้ำอีกทีก็ไปชนคานเสียอีกนาที40ลิเวอร์พูลได้โต้กลัวเรลดิโอโกโชตาพาบอลขึ้นมาแล้วตักไปให้โมฮาเมดซาลาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองยังพุ่งปัดทิ้งทันอย่างไรก็ตามจากจังหวะต่อเนื่องเป็นลูกเตะมุมฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนาที41คอสตาสซิมิคาสเปิดไปหน้าประตูให้เฟอร์จิลฟานไดขึ้นโขบระยะเผาขนตุงตาข่ายหงแดงแซงนำจนได้ 2-1 นาที45บวก4เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลจากฝั่งขวาข้ามไปอีกฝากโคดี้กักกะโปใช้อกพักบอลลงแล้วสบช่องยิงด้วยขวาจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองปัดทิ้งไม่ให้ลิเวอร์พูลได้ประตูเพิ่มจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 2-1 ครึ่งหลังนาที48บอลถูกจ่ายให้โคดี้กักกะโปเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วปาดต่อไปถึงดิโอโกโชตาโฉบมายิงจ่อๆไมเมนยองยังไวออกมาบล็อกได้ทันลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มแต่จังหวะนี้เมนยองก็บาดเจ็บซ้ำจนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาที67ลิเวอร์พูลสบโอกาสสวนกลับเร็วโคดี้กักกะโปกระชากบอลหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ากลางให้โดมินิกโซโบสลายยกเท้าไปเข้าไปทีมเยือนจึงเป็นฝ่ายชนะ 3-1 ทางด้านราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเปิดสนามเอสตาดิโอซานติอาโกเบนาเบลเอาชนะม้าขาวสตุตการ์ดจากเยอรมนี 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากคิลิยัน
เอ็มบัปเป้นาที46อันโตนิโอรูดิเกอร์นาที83เอนดริกนาที90+5ส่วนทีมเยือนได้จากเดนิสอุนดาร์นาที68ขณะที่เสือใต้ไบเยิร์นมิวนิคจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลิอันซ์อารีนาไล่ถล่มดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชีย 9-2 นัดนี้แฮร์รี่เคนเหมาคนเดียว4ประตูให้เจ้าบ้านนาที19จุดโทษ57 73จุดโทษ78จุดโทษทำให้เคนกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกยิงจุดโทษในแมตช์แชมเปี้ยนส์ลีกส่วนประตูที่เหลือของบาเยิร์นได้จากราฟาเอลเกเรโรนาที33ไมเคิลโอลิเซนาที38และ61ลีรอยซาเน่นาที85เลอออนโกเรสกานาที90+2ขณะที่ดินาโมได้จากบรูโน่เพทโควิชนาที48ทาคุยะโองิวาระนาที50ผลคู่อื่นยูเวนตุสอิตาลีชนะ PSV เนเธอร์แลนด์ 3-1 ยังบอยสวิตเซอร์แลนด์แพ้แอสตันวิลล่าอังกฤษ 0-3 สปอร์ติ้งลิสบอนโปรตุเกสชนะลีวฝรั่งเศส 2-0 ตอนนี้บาเยิร์นมิวนิคแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลยูเวนตุสเรอัลมาดริดและสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บไป3คะแนนเท่ากันทั้งหมดแต่บาเยิร์นขึ้นนำจ่าฝูงของลีเนื่องจากประตูได้เสียดีที่สุด